จิตอาสานำข้าวสารกว่า3ตันนะคะที่รับซื้อมาจากชาวนาจังหวัดสุรินทร์มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะกลุ่มโครงการทำดีเพื่อพ่อร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.กรุงเทพมหานครและจิตอาสากลุ่มต่างๆนำข้าวสารหอมมะลิจำนวน3ตันบรรจุถุง2กิโลกรัมจำนวน 1,500 ถุงมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณเต็นท์โครงการทำดีเพื่อพ่อฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีโดยนายนันทวัฒน์อิทธิพลกอลวินประธานโครงการทำดีเพื่อพ่อกล่าวว่าข้าวสารที่นำมาแจกเนื่องจากปัจจุบันนี้ชาวนาราคาข้าวตกต่ำและกำลังเดือดร้อนจึงได้ลงไปช่วยซื้อข้าวจากชาวนาที่ยากจนจากจังหวัดสุรินทร์ในหลายๆอำเภอและได้กระจายซื้อนำมาแพ็คเพื่อแจกให้ประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถือเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยโดยข้าวดังกล่าวล็อตแรกนะคะนำมาแจกจำนวน3ตันแล้วก็จะมีล็อตที่2ต่อไปเพราะปัญหาของชาวนานั้นยังไม่หมดจึงคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ได้ช่วยชาวนาอย่างแท้จริงในการลงไปซื้อข้าวถึงพื้นที่รวมถึงได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยด้านนางสุรางรัตน์โชคทิติรัตน์กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนนานาชาติไทยจีนระบุอีกว่าข้าวที่ชาวนาขายได้กิโลกรัมละ8บาทว่าข้าวที่ชาวนาขายได้กิโลกรัมละ8บาทเท่านั้นจึงรู้สึกสงสารและไปช่วยซื้อในกิโลกรัมละ28บาทและเป็นการกระจายการซื้อข้าวจากชาวนาในหลายพื้นที่ทั้งนี้ในวันที่ลงไปซื้อข้าวเห็นชาวนาร้องไห้เสียใจก็อยากจะช่วยชาวนาไม่กดราคาโดยรับซื้อในราคา 25-30 บาทส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าเรื่องข้าวนั้นทราบว่าจิตอาสากลุ่มนี้ไปซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรชาวนาไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางยินดีที่เห็นคนไทยช่วยเหลือกันเมื่อถึงยามคับขันจะช่วยเหลือกันเสมอเพราะคนไทยทุกคนมีแหล่งล้อมรวมใจเดียวกันนั่นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช